สวัสดีครับบิวสันนึกว่าพี่ตัวเดินออกมาเลยใช่ไหมซึ่งไม่ใช่นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องของการช่วยเหลือครับปกติเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ประจําวันเนี่ยสมมุติมีคนเดินมาบอกว่าคนไม่รู้จักกันนะเดินมาบอกคุณว่าเธอช่วยหยิบไอ้ของนี้ห,หน่อยดิไอ้ของที่มันอยู่ตรงเนี้ยทั้งๆท,ที่ตัวเขาก็เอื้อมถึงนะคุณอาจจะไม่หยิบถูกไหม หรือจะหยิบไม่รู้เหมือนกันมากกว่านั้นเธอยืมมือถือหน่อยได้ไหมอ่ะยืมมือถือโทรหน่อยได้ไหมตอนนี้แบตหมดคุณใจะให้เขายืมไหมครับให้ยืมมามีใครให้ยืมมั้งโอ้โหนับคนได้เลยหรือเธอขอตังค์หน่อยได้ไหมถ้าถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำอย่างนี้แน่ๆเลยก็คือจากจุดที่เรายืนเนี่ย เราจะถอยกับไปก้าวหนึ่งล้วก็ตั้งคาถามว่าทําไมอ่ะทาไมอ่ะทําไมต้องช่วยอ่ะฉันก็คนธรรมดาเหมือนเธออ่ะทําไมฉันต้องช่วยเธอด้วยผมก็เป็นครับเวลาสมมติว่าผมเดินไปไหนแล้วมีเจ้าหน้าที่อะไรสักคนเดินเข้ามาแล้วบอกเออคุณพี่เขามีเวลาสักนิดหนึ่งไหมเนี่ยผมจะอย่างนี้นั่นทีแต่มีเหตุการณ์หนึ่งครับเปลี่ยนชีวิตผมไปเลย เกิดขึ้นจากแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งครับทุกคนรู้ไหมครับว่ามันแอปอะไร WhatsApp ใครใช้ WhatsApp บ้างครับน้อยยิ่งกว่าน้อยเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปใช้ไลน์กันแล้วใช่ป่ะคราวนี้ผมก็ยังไม่ได้ลบมันนะเก็บมันไว้ในโทรศัพท์เผื่อว่ามีคอนแทคใครสักคนหนึ่งที่นั้นนะจะติดต่อมาทีเขาอาจจะติดต่อผ่าน WhatsApp มาแล้ว ก็มีอยู่วันหนึ่งครับ WhatsApp ดังครับชื่อบน WhatsApp เขียนว่าอาทิวราอาทิวราก็คืออาทิวราคงมาลัยพี่ตูนบริสัลมพี่ตูนบริสัลม WhatsApp มาหาผมครับแล้วพิมพ์ประโยคมาว่าพี่เบลครับเสาวนี้ว่างไหมครับ ้าพิมพ์หาคุณคุณจะตอบว่าอะไรครับผมนี่ไม่ต้องคิดเลยพิมพ์กลับไปทันทีไม่ว่าง <laughs> เขาก็พิมพ์มาว่าวจระอายาวๆว้าวงั้นวันอาทิตย์ว่างไหมครับ <laughs> ผมก็สบายละ่ะตามทางเราอยู่แล้วนะฮะผมก็พิมพ์แบบว่าวันอาทิตย์พาแม่ไปหาหมอไม่ว่างเหมือนกันโกหกด้วยเ <laughs> พราะอะไรรู้ปะ่ะเวลาที่ เพื่อนหรือญาติที่ไม่เคยติดต่อเราเลยนะครับนะครับอยู่ดีๆติดต่อมาเขาติดต่อมาทำไมครับยืมเงินแน่ๆเลยอ่ะซึ่งผมระดับพี่ตูนไม่น่ายืมเงินผมนะฮะผมว่ามันต้องมีธุระอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องให้ผมทำแล้วมันยากและสิมคทามันต้องฟรีแน่ๆเลยผมก็เลยปฏิเสธไปว่า ไม่เอาไม่ไป่ะพอพิมพว่าไม่ไปปุ๊บเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอ้วอทแอพเนี่ยที่มันมีรูปเครื่องหมายโทรศัพท์เนี่ยมันโทรได้นะครับคืออะไรอ่ะแล้วผมก็รับสายเขาแบบตูนโทรมาไวฮัลโหลครับตูนว่าไงครับพี่เบลล์ละครับเขาเสียงเบางียจริงพี่เบลล์ละครับผมอยากจะทำกิจกรรม ซึ่งเขาเล่าผมฟังว่าเขาจะวิ่งตั้งแต่กรุงเทพไปจะถึงโรงพยาบาลบางสะพานเพื่อหาเงินช่วยโรงพยาบาลบางสะพานเพราะที่โรงพยาบาลเนี้ยเงินเยอะมากอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างก็ขาดไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะหาเงินยังไงเขาอยากจะใช้วิธีการวิ่งเนี้ยเพื่อหาเงินให้โรงพยาบาลคำถามคือเขาเจะผมไปทําไมครับไอ้วิ่งเนี้ยไม่ใช่แน่ๆเลยอ่ะเขาบอกผมว่า อยาให้ผมไปทํางานช่วยสื่อสารให้กับประชาชนทราบหน่อยเพราะถ้าลำพังผมวิ่งอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าได้ตังค์เพราะผมวิ่งของผมไปเรื่อยผมก็บอกตรงนะไม่อยากไปเพราะขี้เกียจน,นะครับแต่ว่าก็เผลอไปเข้าจนได้ครับใจอ่อนครับนี่คือไปนั่งุยกันครั้งแรกนี่คือก้าคนละก้าวเกิดขึ้นครั้งแรก ที่โต๊กะกาแฟโตะนี้ครับผมถามพี่ตูนว่าอยากได้เงินเท่าไหร่เอาไปช่วยโรงพยาบาลพี่ตูนบอกว่าอยากได้สักสิบล้านสิบล้านไม่ใช่สิบ,บาทนะเว้ยสิบล้านเลยเหรอก็ต้องคิดล้วครับว่าลำพังคนวิ่งเฉยๆทำยังไงให้ได้สิบล้านผมก็คิดคือไม่ได้วิธีหนึ่งนั่นคือถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณต้องสื่อสารครับ คุณต้องบอกความเดือดร้อนที่มีบอกเป้าหมายที่มีบอกเส้นชัยเส้นชัยไม่ใช่วิ่งเข้าเส้นชัยเฉยเมื่อพี่ตูนวิ่งเข้าเส้นชัยได้เงินไปถึงเส้นชัยมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งดีต่างๆจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผมก็ต้องเล่าแล้วเอาวิดีโอไปถ่ายที่โรงพยาบาลให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยนะมันตัวสีเหลืองนะเด็กตัวสีเหลืองนะครับมีเหลืองอ่อนเหลืองแก่ เหลืองเข้ม <_ an> เหลืองไม่เท่ากัน <_ an> ก็ต้องใช้ตู้อบ <_ an> ไม่เหมือนกัน <_ an> ใช้ตู้อบเหมือนกันแต่ว่ามีวาระในการอบไม่เท่ากันซึ่งปกติเด็กเหล่านี้ต้องอยู่ในตู้แต่ตู้ที่โรงพาบาลไม่พอ <_ an> ก็เลยต้องใช้วิธีการเวียนครับเธอเหลืองแก่เธออบก,ก่อนชั้นเหลืองอ่อนฉั้นรอได้เหมือนกล้วยนะฮะแต่ชีวิตจริงลูกเราไม่ใช่กล้วยถ้าผมมีลูกสักคนหนึ่ง นอนอยู่ในตู้นั้นซึ่งมันคือห้องไอซียูสำหรับเด็กแล้วอบอยู่ดีๆคุณหมอมาสก,กิดบอกว่าต้องเอาออกมาก่อนเพราะมีคนต่อคิวคุณอยากจะทำอย่างนั้นเหรอซึ่งเราช่วยกันได้ซึ่งคนทั่วไปช่วยกันได้ด้วยการสื่อสารนี่แหละผมมคิดง่ายๆเลยวิธีการง่ายสุดคือนี่เลยเวลาพี่ตูนวิ่งเอามือถือมาแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊ก ไลฟ์เลยตูนวิ่งไปตูนวิ่งไปเดี๋ยวมีน้องคนหนึ่งถือก้านกิมโบต่อมือถือเลยแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์แบบบางอาซันวิธีการที่ผมคิดตอนนั้นนะปรากฏว่าลืมไปว่ามือถือมันอยู่ได้ชั่วโมงหนึ่งเวลามันไลฟ์อะทนวิ่งไปชั่วโมงหนึ่งแบตมือถือหมดทุกอย่างเข้าสู่ความมือที่ตูนก็วิ่งต่อไปไม่มีใครเห็น เดี๋ยวไปชาร์จมือถือก่อนไว้มาติดอีกแล้วไลฟ์อีกชั่วโมงหนึ่งทุรักทุเลมากวันแรกปรากฏว่าโชคดีที่วันที่สองพี่วูดดี้มาช่วยแล้วพี่วูดดี้ก็คงดูไลฟ์อยู่แหละแล้วคงรู้สึกว่าเาออมันน่าสมเพช <laughs> แกบอกเดี๋ยวแกไลฟ์ให้เดี๋ยวกล้องมาเลยแกก็มาเลยกล้องหน้ากล้องซ้ายกล้องขวามีโดรนบินมีคนพากด้วยมีคนพากอะ่ะ โอ้โหจังหวะนี้พี่ตูนวิ่งเข้ามาแล้วนะครับผมเข้ามาถึงตัวเมืองแล้วคนเข้ามาสกัดครับพี่ตูนหลบได้เหมือนดูกีฬาเลยอ่ะมันตื่นเต้นไปหมดแล้วพี่ตูนก็วิ่งกับพี่วูดดี้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั้นได้เงินมาหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทนะครับจากการบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพผ,ผ่านการไลฟ์ที่มันเต็มรูปแบบคืนนั้นพี่ตูนไลน์ครับใช้ไลน์เป็นแล้ว ลายมาหาผมบอกดีจังเนอะผมก็ตอบไปอืดีชอบมากเลยมันเต็มรูปแบบมันต้องเป็นอย่างนี้อยากได้อะเออใช่เราอยากได้เดี๋ยวครั้งหน้านะตูนเนาะเราทำกันแกพิมพ์มาบอกว่าพรุ่งนี้เลยได้ไหมพรุ่งนี้เหรอวะชวนมาไงเขาชวนมาเราก็าหน้าใหญ่เพราะว่าเขาไม่ได้จ้างมาเขาชวนมาแปลว่าเราต้องเก่งพอเราก็า ใช้ความหน้าด้าเราเนี่ยโทรไปหาพี่วดดีบอกว่าขอได้ไหมขอยืมไม่มีตังค์แกก็ใจดีให้ทีมไลฟ์มาซึ่งสุดท้ายปลายทางเราทำการไลฟ์ต่ออีกประมาณ8วันก่อนเข้าสู่เส้นชัยจาก10ล้านบาทที่ตั้งไว้ตอนต้นนะครับเราทำได้85ล้านบาท เพื่อช่วยโรงพยาบาลบางสะพานท่านผออขอบคุณครับน่าจะเป็นเงินของพวกคุณด้วยส่วนหนึ่งนะครับอาจจะตบมือแล้วก็ขอบคุณตัวเองน่าจะดีกว่าท่านผออบอกว่าเหมือนได้โรงพยาบาลใหม่เลยหลังจากนั้นครับไม่เข็ดครับไม่เข็ดปีถัดมาครับวิ่งมนตั้งแต่บเบตงถึงแม่สาย 2,215กิโลเมตรซึ่งพี่ตูนบอกว่าอยากได้700ล้านบาท700ล้านบาทผมนั่งคำนวณแบบคนทำาพรีเซนตนะ์่ะวิ่งกี่วันนะ55วัน55วัน700ล้านก็วันละเท่าไหร่ครับ15ล้านโดยประมาณ คนที่ทํางานออฟฟิศทำใครเป็นเซลล์น่าจะพอรู้ว่าขายงานลูกค้าสักล้านสองล้านเนี่ยลูกค้าแก้พรีเซนต์ทิ้งสองสามอาทิตย์นะครับแต่เราต้องได้15ล้านบาททุกวันเพราะฉะนั้นการสื่อสารครั้งนี้ต้องชัดเจนต้องมุ่งไปที่เป้าหมายให้เขาเห็นภาพอย่างชัดเจนว่า700ล้านบาทเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนช่วยกันบริจาคคนละเท่าไหร่ครับ10บาท 10บ,บาทครับผมทำพรีเซนต์ไปเล่าให้สปอนเซอร์ฟงังทำหนังทำคลิปขึ้นมาแล้วก็ฉายให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็บอกไอเดียนี้ว่า10บ,บาทจากทุกคน70ล้านคนก็700รล้านแล้วมันเกิดขึ้นได้หลังจากการเล่าครับเราได้รับการตอบรับจากประชาชนมากมายี่ที่เบตงนะครับแล้วเราก็ได้เห็นเงิน10บ,บาทจริงๆ จากน้องๆที่เอาเงินมาให้ข้างทางคุณลุงคนนี้ไม่น่าจะรู้จักกับเรามาก่อนนะครับแต่เขาเจอเขาดีใจมากเลยที่เขาได้เจอพวกเราทุกคนได้เจอพี่ตูนแปลว่าการสื่อสารมันไปถึงสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากในระหว่างเส้นทางนั้นคือว่าครั้งหนึ่งเราพักอยู่ที่วัดอยู่ที่ยะลานี่แหละแล้วที่วัดเนี้ยเขา ไม่มีอะไรกินเลยร้านอาหารเท่านั้นก็ไม่มีเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยไม่มีข้าวกินครับทีมงานร้อยกว่าชีวิตไม่มีข้าวกินก็นั่งอดทนหิวข้าวกันรู้ว่าวันนี้ไม่มีข้าวกินแน่นอนขณะที่กําลังหิวอยู่เนี่ยมีข้าวสวยมาวางหน้าผมกะละมังเบลเลอร์เลยเฮ้ยข้าวจากไหนวะแล้วก็มีปากกระป๋องยำมาอีกกะละมังใหญ่ เราทุกคนรีใจมากลุมกินกันใหญ่โดยไม่มีใครถามว่าข้าวใครกินกันเกลี้ยงเลยยินกันไม่เหลือเลยพอกินหมดพึ่งนึกได้เออข้าวใครวะมีพระยืนอยู่ข้างยิ้มยิ้มอยู่เจ้าว่าท่านยืนอย่างนี้อ๋อของอาตมาเองอาตมาเทเข้าวสารที่อยู่ในถังสังฆทานกับแกะปากระ,กะป๋องทั้งหมดที่มีในวัดเนี่ยมายำให้พวกโยมกิน ผมก็ตกใจว่าวัดก็ดูไม่ค่อยจะมีของอะไรอยู่แล้วก็ถามท่านว่าทําไมพระท่านบอกว่าอาตมาเห็นด้วยอาตมารู้สึกว่าสิ่งที่พวกโยมทํามันถูกต้องอยากสนับสนุนแล้วท่านก็เอามือหลวงในย่ามนะหยิบเงินมาจํานวนหนึ่งแล้วท่านก็ยื่นให้ท่านบอกว่าอาตมาขอทําบุญด้วยเกิดมาผมไม่เคยเห็นพระทําบุญกับคนเลยครับ ครั้งนั้นครั้งแรกแล้วก็เกิดเรื่องราวมาตาจรรย์ตลอดเส้นทางผ่านการบอกเล่าผ่านการเกิดขึ้นจริงสุดท้ายปลายทางเราได้เงินบริจาคมาพันสี่ร้อล้านบาทจากทุกคนจากทุกคนเงินสิบบาทของคุณมันอาจจะไปเป็นฐานรองล้ออเัเล็กๆอะไรเงี้ยหรือไปเป็นสายยางอันนิดๆหน่อยๆแต่มันช่วยชีวิตคนได้จริงๆผมพบว่า หลังจากจบงาน9คนละ9ผมพบคุณค่าในตัวเองบางอย่างว่าเฮ้ยผมไม่ใช่แค่พนักง,งานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตไปวันวันมีครอบครัวแล้วก็แก่แล้วก็ตายไปผมสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ความคิดบางอย่างผมเปลี่ยนผมก็เลยลองไปช่วยเหลือโครงการอื่นๆดูผมไปช่วยโรงพยาบาลเด็กหาเงินให้เขา ได้หนึรล้านผมไปหาเงินช่วยโรงพยาบาลจุฬาเพื่อค้นคว้าหายารักษามะเร็งล่าสุดผมไปช่วยเขาเก็บขยะลดโลกร้อนแล้วฮะช่วยเต่าช่วยคุณโตโน่พาคินเดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีโครงการเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยเพราะว่าอีตาเต่าตัวเนี้ยมันเห็นถุงพลาสติกแล้วมันอยากกินเพราะมันนึกว,ว่าเป็นแบงกะพุนพอกินมันก็ตายก็หาทางไปช่วยเขา ด้านหมายความว่าผมสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีในการช่วยเหลือคนอื่นได้ผ่านการบอกเล่าผ่านการทำคลิปผ่านการไลฟ์หลายๆอย่างให้ทุกคนได้เห็นเป้าหมายผมเลยเปลี่ยนเลยผมก็ไปรับจ็อบเลยทำงานนั้นงานนี้งานน้นหาเงินจนได้เท่าเทียมกับที่เราได้รับเงินเดือนทุกเดือนแล้วผมก็ลาออกจากงานครับ ผมเดินทางไปทั่วประเทศเลยไปในทุกที่ที่มีปัญหาไปในทุกที่ที่ต้องการความช่วยเหลือไปเพื่อไปเก็บภาพแล้วมาร้อยเรียงเอามาเล่าให้ทุกคนฟังให้ทุกคนได้ดูเพราะความเชื่อผมก็เปลี่ยนครับผมเชื่อผมเชื่อในความดีของคุณทุกคน มเชื่อจริงๆนะผมรู้ว่าถ้าพวกคุณรู้ถ้าพวกคุณรู้ว่ามีคนเดือดร้อนคนที่เขาเอื้อมมือหยิบของไม่ถึงถ้าคนนั้นเขาใส่เฟือกอยู่คุณคงหยิบให้เขาถูกไหมครับคนที่เขายืมมือถือคุณถ้าคุณรู้ว่าเขาอาจจะได้โทรคุยกับคนที่รักเป็นครั้งสุดท้ายคุณน่าจะให้เขายืมโดยไม่ต้องคิดมากหรือคุณอาจจะอยากช่วยเต่าเหมือนผมก็ได้ ถ้าคุณรู้ว่าเต่ามันกำลังจะสูญพันธุ์จากประเทศไทยแล้วและเราช่วยมันได้เพียงแค่งดใช้ถุงพลาสติกเท่านั้นเองผมเชื่อจากหัวใจครับว่าทุกคนมีความดีในหัวใจอยู่และถ้าทุกคนรู้ว่าคุณสามารถช่วยได้โดยการเสียสละเล็กๆน้อยๆเนี่ยนิดเดียวไม่ใช้ถุงพลาสติกบริจากบ้างตามที่เรามีแล้วก็ไม่ต้องบริจาคเยอะด้วย ห้าบาทสิบบาทตามกำลังที่เรามีและเมื่อเรารวมกันได้มันช่วยเหลือคนได้มันช่วยชีวิตได้มันช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นได้ถ้าคุณรู้ทำไมคุณจะไม่ช่วยครับขอบคุณครับ